สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมโกบอยนะฮะในช่องมิเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่หน้าเว็บโยกังยุทธภพครบสลึงนะครับผมเราจะมาพูดถึงแพทประจําสัปดาห์นะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้นะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับวันที่9พฤศจิกา2566สําหรับการอัปเดตนะครับผมก็จะมีจําหน่ายไอเทมเสริมแกร่งนะฮะประจําสัปดาห์นี้นะครับผมอะไรลดราคาบ้างมาดูกันหน่อยสินะสิ่งที่ลดราคาก็มีไม่ลดนี่ว่ะมีป้ายยุทธ10วันนะครับผมมีกล่องพรีเมียมกล่องพรีเมียมนี่มันได้อะไรอ่ะกล่องพรีเมียมสุ่มไอเทมบวก10ว่ะกดคลิกเดียวได้บวก10เลยเหรอป้าโตมีทั้งแต่คลาสโอ้โหถึงคลาส5เซียน5ฮะคลาสเซียน5เลยตั้งแต่คลาสปกติใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกเกราะนะครับผมตั้งแต่เซียน1ถึงเซียน5นะจะมีเกราะมีอาวุธมีชุดนะครับผมยุทธภัณฑ์นะฮะสุดเบอร์เลยทีเดียวนะผมก็จะมีกล่องยันข้ามนะผมประเภทข้ามอาวุธข้ามแบบยังไงอะแถมฟรี1ชิ้นอ่ะข้าม5ชิ้นข้าม4ชิ้นข้ามชุด5ชิ้นข้ามชุด4ชิ้นนะครับเซตตีเหล็กนะผมจะเป็นข้ามวุฒข้ามชุดแล้วก็ยัน21ใบจริง20ต้อง2ใบมันทําแพ็คแบบนี้ไว้เพื่อขายต่อได้อีก1ครั้งนะผมแล้วก็ยันเซตยันข้ามนะผมก็จะเป็นข้ามอาวุธแล้วก็ข้ามชุดอันนี้เป็น1เซตเนี่ยอันนี้เซตแบบมันขาดอยู่อ่ะขาดยันไป1ใบนะเนี่ยเหมือนกันนี่อันนี้เซตข้ามชุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นยันข้ามแบบใหม่นะครับผมก็จะเป็นข้ามเกราะข้ามอาวุธข้ามอาวุธข้ามเป็นระดับต่ำระดับสูงอยู่แล้วก็ยัน25เปอร์นะครับผมเซตยัน20เปอร์นี้กี่ใบวะ3ใบหรือเปล่าแล้วก็ยันโชคลาภความดีนะครับผมแพ็กเกจยันโชคลาภนะครับผม25เปอร์เฮ้ยยัน25เปอร์ด้วยนะ3ชิ้นแล้วก็ยัน25เปอร์แบบ1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ยัน20เปอร์1ใบท่ามกลางของดีมีชื่อต่อมาไอเซตลุ้นเหล็กไหลแกร่งนะครับผมก็จะเป็นประกอบด้วยยันข้ามระดับสูงนะฮะทั้งชุดทั้งอาวุธนะแล้วก็ยันโชคลาภระดับสูงนะครับแกร่งอาวุธนะฮะแกร่งสวรรค์อาวุธก็จะเป็นยันตราสวรรค์อาวุธระดับสูงนะ4ชิ้นแบบใหม่นะครับผมยันตราอาวุธ4ชิ้นแบบใหม่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบสูงนะครับอย่างละ4ชิ้นแล้วก็ยันยุทธภัณฑ์ระดับสูงด้วยนะ4ชิ้นนะครับทั้งชุดไม่ใช่ดิยุทธภัณฑ์ชุดระดับสูงประกอบด้วยชุดมันเหมือนกันนี่หว่าอันนี้ยุทธภัณฑ์ธรรมดามันก๊อปวางมันลืมลบคำนี้ไปเพราะเราดูจากข้อความข้างบนแล้วก็เซตยันข้าม5ชิ้นนะครับผมแล้วก็เซตยันข้ามชุด5ชิ้นข้ามอาวุธ5ชิ้นข้ามชุด5ชิ้นโอ้หลายอย่างพรีเมียมดูกันเอาเองไม่หวาดไม่ไหวดูเยอะนะดูตั้งใจมาขายของดีนะครับกดปิดเลยต่อมาเช็คชื่อ28วันนะครับเช็คยาให้ขาดยาให้เกินนะครับเช็คได้ทุกวันนะครับเช็คได้ทุกวันวันแรกก็จะเป็นเช็คที่พ่อค้าลึกลับนะอยู่ใกล้คลังลูกคิดนะฮะก็จะเป็นคุมจิตนะฮะแบรนด์สิบเปอร์ลันเหรียญทองแดงสงครามมังกรนะยาทิปโอสดนะครับแล้วก็ตั๋วเคลื่อนย้ายมินิแมปนะเคลื่อนที่มินิแมปเนี่ยผมน่าสนใจนะในวันที่4เนี่ยเราต้องลองใช้ดูเพราะว่าเห็นว่ามันเอามาขายด้วยนะผมยาสมเซียนมันยั่วให้อยากและจากไปไงจากไปเพราะมันใช้1วันมันก็หมดไปฮะถ้าอยากใช้อีกซื้อเอาในช็อปอะไรเงี้ยยาสมเซียนพิเศษนะฮะยารักษาบาดเจ็บพิเศษนะครับคลายร่างทะเลลึกนะประเภท1วันนะยันโชคลาภแบบต่ํา1ใบนะฮะผมก็ยาทิปโอสด3ครั้งนะฮะยาเสริมความดีเล็กใส่มาทําไมเนี่ยนะครับยันคัมภีร์ราชาแห่งสวรรค์พิชิตมังกรนะครับยันจิตราชาแห่งสงครามแห่งสวรรค์อะไรเนี่ยแห่งสงครามพิชิตมังกรทั้ง2อันเลยนะมันจะมีอันนี้เพิ่มค่า EXP อันนี้เพิ่มการดูดซับลูกแก้ววิญญาณนะครับ
แล้วก็แมวกวักนะครับทลายภพนะครับป้ายยุทธนะครับยาโลหิตแห่งสงครามพิชิตมังกรบวกอะไรไม่บอกยาโลหิตเขียวโลหิตแดงแล้วโลหิตเขียวนะแล้วก็สมุนไพรแดงนะครับผมกระเป๋าเป้7วันเฮ้ยของจริงกระเป๋าเป้สำรอง7วันว่ะเอาเรื่องแต่ถ้าไม่มีกระเป๋าหลักก็ใช้กระเป๋าเป้สำรองไม่ได้อ่ะยั่วให้อยากให้เราซื้อสิไม่นะผมยันโชคลาภระดับต่ำ1ชิ้นนะครับลายมังกรเขียว1วันนะครับผมอีโมชั่นนะครับมิงมิงนะครับ7วันนะครับแล้วก็คุมจิต150เปอร์กลับมาอีกครั้งนะครับผมจากข้างบนนะครับเหรียญปานทองแดงเหรียญทองแดงนะสงครามมังกร5ชิ้นก็จากข้างบนเหมือนกันป้ายุทธก็จากข้างบนแล้วก็มินิแมป7วันมาครับผมหลังจากยั่ว1วันไปแล้วก็ยั่ว7วันอีกนะครับผมถ้าอยากได้อีกทีนะ30วันมีขายในช็อปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้อ่ะยั่วให้ยานะครับผมต่อมากล่องต้อนรับสู่ยุทธภพนะมียันดิน30วันนะครับเอ้ยไม่ใช่30ครั้งนะกระเป๋าเป้สำรอง30วันมันไม่มีกระเป๋าเป้หลักมันก็ใช้ไม่ได้สิครับนะกล่องปิดผนึกสร้อยหยกแดงนะครับผมมาแล้วก็ยาไซบนทินในวันที่28นะครับกว่าจะถึงวันทินนะครับเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับผมหัวข้อที่3นะครับผมก็เป็นคฤหาสน์แห่งความท้าทายนะครับผมก็เป็นแผนที่ใหม่นะฮะแผนที่ใหม่ก็สามารถคุยได้ที่ NPC ซอนอูนะครับผมคุยเพื่อรับสารนะฮะสารท้าทายนะครับทำได้1ครั้งต่อวันนะครับตัวสามารถเก็บสะสมได้ค่อยทำทีเดียวนะครับตัวแลกเปลี่ยนนะฮะก็จะเสียเงินนะครับผมประมาณนี้ตามคาร์ดของตัวละครนะครับต่อมานะครับผมเราได้บัตรเชิญมาแล้วนะฮะจำนวน3ชิ้นหลังจากนั้นผู้เล่นสามารถคุยกับซอนอูนะครับเพื่อเข้าไปท้าทายได้นะครับดันเจี้ยนเป็นดันเจี้ยนประเภทแบบเดียวคือเข้าคนเดียวครับต่อมานะครับไม่สามารถใช้กล่องวิญญาณได้ในระหว่างดันเจี้ยนได้นะครับผมเพราะถ้าใช้แล้วมันจะล้มเหลวและไม่ได้รับของรางวัลโอเคนะสามารถใช้กล่องเทพยุติได้ปกตินะครับแล้วก็มอนเตอร์จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์หรือค่าพิชิตใดๆทั้งสิ้นนะครับ1วันสามารถเข้าได้ไม่จำกัดครั้งหากเรามีตั๋วสามารถเข้าได้เรื่อยๆนะครับผมมอนเตอร์นะจะเริ่มระดับใกล้เคียงกับตัวละครของท่านและค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องนะครับผมหากขาดการเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ดันเจี้ยนจะไม่รับของรางวัลชิบหายการช่างนะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีระยะเวลา10นาทีให้คุณกำจัดมอนเตอร์ให้ได้มากที่สุดยิ่งกำจัดมากยิ่งได้ยิ่งกำจัดมอนเตอร์ยิ่งเพิ่มระดับของเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะรับรางวัลมากขึ้นเช่นกันเมื่อหมดเวลานะครับตัวละครจะวาร์ปกลับออกมาทันทีและจะรับตั๋วรางวัลทันทีนะครับผมตัวรางวัลสามารถนำไปทำอะไรได้สามารถนำไปคราฟไอเทมนะครับผมในกิจกรรมผลิตไอเทมพิเศษนั่นเองเองนะครับผมกดคอนโทรล M ขึ้นมานะครับผมหน้าต่างมันก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นผลิตพิเศษนะครับผมก็จะเป็นไอเทมกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นๆ นะครับผมก็จะมีให้คุณเลือกมากมายมีตั้งแต่ไล่มนทินโอสุสวรรค์นะกายล่างทะเลลึกแมวกายล่างแมวเหมียวนะครับผมก็จะมีลายมังกรเขียวลายมังกรทองนะคุมจิต150เปอร์ยาโลหิตแดงนะครับผมโยหิตแดงรู้แล้วมันเพิ่มค่าอะไรนะโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผม100นะฮะ1วันนะครับป้องแล้วก็ยาโลหิตเขียวก็คือป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่1วันนะครับแบบ100นะแล้วก็ยาบวก2บวก1นะฮะบวก2อาวุธบวก1ป้องกันนะครับผมยาเสริมเอ็นโจมตี 10% นะ1ชั่วโมงนะครับยาไทเก็กนะครับผมป้องกัน 10% 1ชั่วโมงยาเม็ดเทพยุทธนะครับโจมตีวิชา 5% 1ชั่วโมงยากายร่างทองนะครับจะได้รับค่าความเสียหายลดลง 10% นะครับ1ชั่วโมงเช่นกันนะครับต่อมากิจกรรมมีอะไรอีกบ้างหมายเหตุนะครับระบบจะคำนวณอัตราส่วนตามเลเวลของตัวละครของจำนวนที่กำจัดได้เพื่อรับรางวัล นะครับตัวแลกเปลี่ยนเทศกาลฉลองจะถูกลบในวันที่30พฤศจิกายนนะครับผมนะสะสมไม่ได้ดอต่อมานะครับผมกิจกรรมที่4นะครับเพิ่มอัตราความสำเร็จเสริมแกร่งนะฮะเสริมแกร่ง5เปอร์มาอีกแล้วนะมันถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่5เปอร์ก็ลบ5เปอร์แล้วครับนะแห่กันกระจายนะครับผมมีตั้งแต่การเสริมพลังหินแดงนะครับการหลอมนะการใช้ออปชันนะครับการหลอมธาตุนะครับผมการใส่ธาตุหรือแม้กระทั่งยันข้ามนะแต่จะไม่แสดงสถานะให้เห็นในรูปของไอเทมนะครับผมไอคอนเนี่ยไม่แสดงให้เห็นไม่แสดงผลให้เห็นนะครับ
ได้รับได้รับผลทั้งยันข้ามที่มีอยู่แล้วหรือเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมเพิ่มอัตราความสำเร็จในระบบจะไม่แสดงผลเป็นค่าตัวเลขอาจจะมาโนขึ้นมาด้วยสายลมหรือแสงแดดคุณติดก็ติดคุณไม่ติดก็คือแฮก นะครับต่อมาหัวข้อที่5นะครับหลายคนถามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนสตรีมนะครับผมก็ว่าจันคือพิชิตมันขาดนะครับผมพิชิตขาดก็จัดไปนะพยักข้างพยักข้างพิชิตคำรามจริงๆภารกิจเนี้ยไม่ต้องเอาออกไปก็ได้นะเควสเนี้ยคือเอาไว้ยาวๆเลยเพราะยังไงอ่ะมันคนสายกดยากดอะไรพวกนี้นะกดยาเวลอ่ะค่าพิชิตมันจะไม่ทันอยู่แล้วกว่าจะถึงคาสเซียนอ่ะมันต้องมีการแบบมาดองอยู่เสียเวลานะให้มันมีไปแล้วเลยนะพิชิตนี้เควสนี้ไม่ต้องเอาออกอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รับสูงสุดเนี่ย 600,000 ต่อวันแบบฟรี 100,000 นะครับแบบไม่ฟรีเสียตังก็จะเป็น50ล้านนะฮะต่อรอบนะครับได้ 500,000 นะครับรวมเป็น 600,000 ต่อวันนะครับเควสเนี่ยทำได้500ชิ้นไปส่งแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่รับเควสแล้วทำใหม่นะทำได้2ครั้งแบบธรรมดาและแบบ SP นะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่กรณีที่เรารับเควสพร้อมกันเนี่ยมันจะดรอปเร็วยิ่งขึ้นนะในครั้งแรกครั้งที่2มันจะเหลือเควสเดียวมันก็จะดรอปช้าหน่อยครับประมาณนั้นแหละนะครับผม 600,000 ต่อวันนะสู้ๆทุกท่านต่อมาต่อมาอะไรต่อนะหัวข้อที่6อัปเดตปลดขีดจำกัดยุทธภัณฑ์เสริมพลังบวก14 15ปัดโตนะบวกกันเข้าไปนะแรงแม่เหล็กสถานะมาตั้งแต่มาพร้อมกับตอนเซียน6นั่นแหละพลังนั่นแหละนะผมก็ยุทธภัณฑ์ส่วนเสื้อเท่านั้นเงื่อนไขแรงแม่เหล็กต้องเป็นยุทธภัณฑ์ส่วนของเสื้อเท่านั้นอุปกรณ์ต้องเสริมพลังระดับ14 15เพิ่มสูงสุด 20% ของพลังป้องกันสร้อยหยกแดงสามารถใช้งานตัวอย่างเช่นบวก13ใส่ช่อยหยกอะไรนะสร้อยหยกแดงนะจะได้รับค่าสถานะของแรงแม่เหล็ก 10% และค่าป้องกันอุปกรณ์เป็น10ระดับ14สามารถใช้งานย่าเทพหยกได้อะฮะบวกเอาบวก1บวก1บวก1เครื่องป้องกันอ๋อสอนได้ไม่มีปัญหาต่อมาอุปกรณ์เสริมพลังระดับ14ค่าแรงแม่เหล็กจะเป็นค่าป้องกันพื้นฐานย้ำเป็นค่าป้องกันพื้นฐานเลยนะครับนี่ค่าป้องกันพื้นฐานอธิบายได้ชัดเจนนะตัวอย่างเช่นชุดนินจานะครับผมเลเวล10นะครับผมไรชื่อบวก14จะรับแรงแม่เหล็ก28นะฮะนี่ไงบวกค่าเลยแรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเนี่ยคือค่าป้องกันจะมีอีกขั้นหนึ่งใช้คำว่าอีกขั้นหนึ่งสมมุติว่าจะเป็นบวก15จะเพิ่มมา66เดี๋ยวนะ28พอบวก15คือ66คือเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะแต่มันคิดจากเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคิดจากเปอร์เซ็นต์ค่าพื้นฐานหรือเปล่าโอ้ยชุดเดิมๆบวก15ใช้ยาวเลยนะเนี่ยดูที่ไม่มีออปชั่นเนี่ยขนาดชุดเวล10 332อารมณ์ประมาณชุดเซียน3บวก9อ่ะเออว่ะเอาเรื่องนะอุปกรณ์เสริมพลังบวก15และสร้อยหยกแดงบวก15บวก1นะครับก็จะเพิ่มไปอีกนะอีก10หน่วยจาก66เป็น76ครับเอาปัตโต้เอาเข้าไปอุปกรณ์แต่ละชนิดค่าพื้นฐานจะไม่เท่ากันตรวจสอบภายในเกมค่าพื้นฐานจะคิดจากพลังป้องกันพื้นฐานพื้นฐานของชุดนี่แหละนะครับบวกไปเยอะเท่าไหร่ป้องกันเยอะเท่าไหร่ก็คิดจากเปอร์เซ็นต์ของแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กโอ้โหแรงโน้มถ่วงคิดไปถึงนู่นแล้วไอสไตล์ก็มาฮะนะไม่น่าโอ้โหเอากันเข้าไปต่อมาอัปเดตไอเทมใหม่เคลื่อนย้ายมินิแมปแล้วกดตรงไหนแต่ไม่ได้บอกนะไม่มีตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวล็อกอินครบเดี๋ยวเราค่อยใช้ให้ดูอัปเดตไอเทมใหม่พลังสัตว์เลี้ยงเอากันเข้าไปครับพี่น้องสัตว์เลี้ยงมีแดงเขียวฟ้าเลยเหรอนะครับผู้เล่นเนี่ยเป็นไอเทมพิเศษนะครับได้รับพลังพิเศษผู้เล่นสามารถอัญเชิญสัตว์เลี้ยงก่อนถึงสามารถใช้งานได้ในไอเทมช่อง
บัฟในกล่องเทพจุติไม่สามารถใช้งานควบคู่กับเก็กหมอในระดับสูงกว่าได้หากเก็กหมอสูงกว่าจะทับและใช้งานดังกล่าวทันทีอ๋อทับเก็กหมอครับใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าสายไม่มีหมอสายเวลโดดเดี่ยวและเดียวดายใช่จอมยุทธผู้โดดเดี่ยวโอ้โหตามนั้นเลยนะครับจะรับกิจกรรมภายในเกมกิจกรรมจำหน่ายเทพพิเศษเท่าพยากรรอติดตามอ้าวแค่บอกเฉยๆเกินไว้เฉยๆนะครับค่าสถานะของสัตว์เลี้ยงก็จะมีค่าพลังชีวิตนะครับสีเขียวจะมีพลังชีวิต 8% 5นาทีนะมันจะมีแบบธรรมดาและแบบ E และแบบไม่มีขาอ๋อเป็นกิจกรรมอ่ะนะอันนี้กิจกรรมแต่ไม่มีขายนี่ก็น่าจะได้แลกได้มาจากภารกิจอะไรสักอย่างมั้งเนี่ยก็เหมือนกันนะ3สีค่าสถานะก็จะเป็นระดับ8นะต่ำกว่าหมอ 2% ระยะอาบับจะ5นาทีนะต่างจากหมอประมาณ10หมอจะเป็นแบบคัดเล็กๆก็จะ10นาทีคัดใหญ่ๆหน่อยก็เป็น15 16 18นาทีนะครับผมก็ต่างกันนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมาไอเทมสเปเชียลเหมียวๆคุ้มประจำเดือนนะครับผมคุ้มประจำเดือนก็เราพูดไปแล้วในแพทที่แล้วนะครับผมแมวนะแบบจีแบบว่าจีนะครับผมแล้วก็ไอเทม9บาทนะครับผมแล้วก็เฉลิมฉลอง19ปีโยกังระบบผลิตนะครับผมก็ดูไปแล้วนะตีมอนบันที่เปลี่ยนใหม่เค้กนะมีปิ้นสกรีนนะครับผมแผนที่มอนบันโบราณนะครับผมก็มีเควสที่ NPC ยอดเค้กนะครับผมแล้วก็ไปรับเควสแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ในแมปโบราณนะ300ชิ้นนะผมเพื่อมาส่งรับบัฟนะเฮ้ยรับไอเทมเพื่อผลิตเพื่อคราฟไอเทมที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ในกิจกรรมเดี๋ยวนะกิจกรรมไหนแล้ววะคฤหาสน์แห่งความท้าทายเหมือนกันไอเทมได้พร้อมกันนะครับผมแล้วก็บอสกิ่งท้อกิจกรรมเดิมอันเนี้ยบอสกิ่งท้อได้คุมพักดีแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้อัพเลเวล100นะครับผมแต่ต้องเป็นบอสอีเวนต์นะแล้วก็กิจกรรมสร้างตัวละครใหม่รับกล้องอัพรับกล่องอัพเลเวลนะครับก็พูดไปแล้วในแพทก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแพทต่อเนื่องนะ1เดือนไงมันก็จะยาวนะฮะไอ้พวกนี้เราจะเจอกันทั้งอาทิตย์อ่ะทุกอาทิตย์ที่ปิดแพทอ่ะหัวข้อด้านล่างนะหัวข้อใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับบัฟปาร์ตี้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะผมจาก 20% จะเพิ่มเป็น 50% 50% นะครับกรณีที่คนในตี้นะผมมีทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ก็จะรับ 100% นะกรณีที่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ซ้ำจะได้สูงสุดแค่ 100% เท่านั้นนะครับผมนะกิจกรรมป้ายเช่าไร้สภาพนะครับผมก็ได้จากกองอัพเลเวลนะครับผมนะถ้าเราเลเวล80บรรลุนะครับผมเราก็สามารถรับที่ NPC นะหมอวังยินอะเดี๋ยวนะแป๊บนึงหมอฮูจินนะฮะที่วังยินที่ซื้อยาซื้อโสมนะครับนะป้ายเนี่ยมันจะได้เซตมาคุณสมบัติเซต80เนี่ยเทียบเท่ากับเซต110เลยนะครับผมนะก็ใช้ได้ยาวๆนะต่อมาบัฟปาร์ตี้นะครับที่ยาวนานนะครับผมตั้งแต่2ถึง27นะครับผมนะก็จัดไฟกับพิบบัฟ50เปอร์นะคลิปโบนัสยิ่งใช้มากยิ่งได้นะของเดือนนี้ก็พูดไปแล้วนะสิ้นสุดกิจกรรมเลเวลบูสต์เซลนะครับผมแล้วก็การอัปเดตนะครับผมแอนิเมชันก็มีท่าทางของมองต้นเหมยแล้วหายสิ้นความกระหายนะครับผมน่าจะเป็นของหมอนะครับผมปรับปรุงเวลาเกิดจงเหลียวเป็นทุกชั่วโมงป๊าเกิดทุกชั่วโมงเลยอ่ะเอาจริงๆเกิดทุกชั่วโมงมันก็คนไปปั๊มอ่ะเป็นกองทัพเลยอ่ะทีมงานครับการเกิดรอบเมืองมันปลอดภัยเกินไปอยากให้เกิดกระจัดกระจายเว้ยเล่นกองทัพหันกวางแม่งเปิดมาคนเดียว36จอ40จอมายืนอยู่รอตีจงเหลียวใครจะกล้าไปทำวะทำเหมือนเสียเวลาคือจงเหลียวเกิดไม่ถึง3วิอ้าวเก็บใครไปแล้วนะครับผมโคตรเซ็งนะนำประกาศอุปกรณ์ระดับเซียน4ออกนะฮะจากมอนเตอร์ที่ดรอปจากมอนเตอร์นะประกาศแค่เซียน5เซียน6แล้วแหละทีนี้นะแก้ไขคำอธิบายโป
ลดปล่อยความอ้างว้างของอาชีพมิโกะนะครับเดิมเป็นยกเลิกดีบัฟทั้งหมดของเป้าหมายตามอัตรานะครับสถานะใหม่คือเมื่อใช้วิชาสถานะผิดปกติปลดจะปลดสถานะผิดปกติของมิโกะทั้งหมดที่ถูกใช้กับเป้าหมายตามอัตราโอเคตามนั้นแหละจำหน่ายที่มาหารที่ NPC จำหน่ายไอเทมอาหารสัตว์เลี้ยงที่ NPC คณะรักษาความสงบหมู่บ้านอ๋อแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ราชันกระบี่โอเคแก้ไขอาชีพปัญหาอาชีพแมยูจินเสียงบางวิชาหายไปโอเคลืมเปิดเราเลยไม่รู้ก็สำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์ก็ยาวเฟ้ยกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนสำหรับบางกิจกรรมเดี๋ยวผมต้องทำคลิปแยกครับเพราะว่ามันดูแล้วมันยาวจริงๆมันหลายอย่างซับซ้อนมากมายนะครับปาไปกี่หัวข้อทุกคนดูเองดินะหัวข้อบางอันมันก็ไม่ถึง21หรอกมันแค่เอามาขยายจากหัวข้อเดิมนะครับผมก็ประมาณสัก17 18แล้วนะหัวข้อตามจริงแต่ในนี้21เลยก็ประมาณนั้นแหละก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจเด้อครับเด้อไปก่อนแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้สตรีมแล้วดูทรง